ัยออกโรงรมรันไม่ครันไม่ครัดทีมใดก็ต้องเตรียงไกลท่านผู้ชมครับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นแชมป์หัวตารางในเล็กที่1ปี2017ครับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและผู้จัดการทีมวันนี้อยู่กับเราแล้วครับท่านผอ.วรพจน์เพชรนรชาติเป็นสมาชิกและเป็นผู้เล่นด้วยครับสวัสดีครับวันนี้วางแผนการเล่นให้กับทีมอย่างไรครับท่านผู้จัดการครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะเน้นเพื่อสุขภาพนะครับเพราะพวกเราก็อายุเยอะละนะครับเล่นกันเพื่อสุขภาพเพื่อความสนุกนะครับแต่ถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งของทีมนะครับค่อนข้างจะดีนะครับสมบูรณ์นะครับเราเล่นเราซ้อมกันตลอดเวลานะครับเนื่องจากนักเตะทุกคนก็มีประสบการณ์กันมาค่อนข้างสูงนะครับก็น่าจะสนุกครับวันนี้ครับขอบคุณครับนี่คือความรู้สึกเล่นให้เพื่อสุขภาพแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมครับแต่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเต็มที่แน่นอนครับนี่คือความในใจของผู้จัดการทีมครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของการวอร์มทั้ง2ทีมครับผู้ชมครับผมกำลังอยู่กับท่านประธานสโมสรมัชฌิมาชนหัวหน้าทีมใหญ่ของหัวตารางอันดับหนึ่งครับท่านนายแพทย์อำนาจบุญเกิดวันนี้ลงเล่นด้วยครับถึงแม้จะไม่ครบ70นาทีแต่ก็มาถึงเวลาที่เหมาะเจาะครับความรู้สึกของคุณหมอนั้นอยู่กับผมแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกครับสนุกครับเป็นเกมที่สูสีมันเล่นกันเต็มที่เราสนุกกันในเกมทั้งสองฝ่ายบอลเล่นกันก็จริงๆแล้วคือเล่นลีกเป็นฟุตบอลที่ดีทำให้พวกเรามาพบปะสังสรรค์กันรู้จักกันหมดเลยในจังหวัดทั้งสุพรรณเพราะฉะนั้นเนี่ยบอลนี้เกมคือเกมครับออกมานอกสนามก็คือเพื่อนฝูงกันทั้งนั้นครับวันนี้ความรู้สึกคือสนุกครับมันนะฮะมันน่าจะชนะไหมครับน่าจะชนะ แต่ว่าไม่เป็นไรครับบอลผลออกมาแล้วเป็นอะไรก็เป็นกันนะไม่ได้ซีเรียสผลออกมาแล้วแต่นอนในสนามเราเต็มที่กับเกมมันก็อาจจะมีอะไรบ้างเล็กน้อยนะครับนี่คือความรู้สึกของท่านนายแพทย์อำนาจบุญเกิดครับจากทีมโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเดี๋ยวต้องรอดูอีก12แมตช์นะครับและที่สำคัญครับซีดีทั้งหมดที่เราเก็บภาพทั้งหมดนี้
เราจะให้กับสมาชิกทุกท่านได้เห็นการแข่งขันคู่บิ๊กแมตช์ที่เราอัดไว้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้ครับมาด้วยกันไม่เคยเกรงผู้ใดเลือกสุพรรณเชียร์เข้าไปสุพรรณบุรีเอฟซีเราภูมิใจสุพรรณบุรีมาด้วยกันเลือกสุพรรณของเรา